สารพิจารก็แล้วครับนะสารพิจารคือกันครับผมไม่ต้องอย่างมากมายหรอกมะก็ไม่แย่ไปเลยครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ขนนะครับนะพ่อๆกับผมนะฮะพี่จ้านะครับแล้วก็สวัสดีครับผมน้องพี่จ้าครับ ลืมบอกแล้วพี่น้องนะว่าต้องอย่างมากมายหรอกเอาทักทายพี่น้องดูฮะทักทายพี่น้องดูอยู่ดีมีแฮงก็ไม่อยู่ดีมีแฮงแล้วจะพี่น้องนะมื้อนี้มันหยุดนะครับนะกับพ่อๆกันผมกับน้องเก่าแหละนะครับนะจัดให้ตามคําขอมื้อนี้นะครับน้องบ่เคยกินนะครับนะเป็นเมนูมาม่ามื้อนี้แต่ว่ากับโมเมนต์มาม่าธรรมดานะพี่น้องเป็นมาม่าเผ็ดมาเลครับผมนี่นะไม่ต้องเอียงมากมายดอกนี่นี่ครับผมบอกได้คำเดียวว่าจัดจ้านแน่นอนนะครับเพราะผมเคยกินแล้วนะครับนะได้มาซี่ครับกับเสี่ยวคนละ2กับน้องนะครับแล้วก็ที่เห็นข้างหน้าก็เป็นไข่นะครับนะผมต้มมา10หน่วยนะครับแล้วก็ผักเอามาแก้มนะครับมาพี่น้องมาเอาลุยเอาคนละ2นะต้องเบิดนะ2ฮ้อเนี่ย อากาศเย็นพี่น้องมื้อเนี่ยนะอากาศมันเย็นโอเคเอาเคียงนี่ใส่เนี่ยมันมีแค่นี้แหละพี่น้องนะเคียงปรุงมันมีแค่นี้แหละมีแต่น้ำมันนี่แหละเนี่ยที่เด็ดมันคือน้ำมันนี่แหละเนี่ยน้ำมันเผ็ดๆมันเนี่ยโอ้ยบ่ได้เอามีดมาวะเนี่ยเนาะเข้าแล้วต้องอย่างมากมายดอกเอานี่พี่น้องโอ้เบิ่งครับผมหนองมึงครับมันเผ็ดน้ำมันนี่นี่แหละผมว่านะผมลวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะผมลวกมาเรียบร้อยแล้วมามื้อนี้มาชาเล่นกับน้องนี่มันจะไหวหรือบ่ไหวนะตายคนให้มันแตกโอ้กินพี่น้องโอ้กินคือกินใหม่ๆพี่น้องบาดเนี่ยนะพี่จ้าจะขอใส่คับนี่แหละพี่น้องนะครับมื้อนี้ว่าต้องการเทใส่ถาดหรือว่าต้องการเทใส่จานพี่น้องนะครับมันค่อยสิได้อรรถรสนะครับในการกินพร้อมไปคนเขาไปเด้มึงเอาเขาแล้วเอามามาเนี่ยมามาพี่น้องมา สารพิจารก็แล้วครับนะสารพิจารคือกันครับผมว่าต้องอย่างมากมายพี่น้องมาก็ไม่แง่ไปเลยครับผมโอ้โอเคเป็นไงว้าวไปจมหาบุบเบอร์เนี่ยโอ้คำแรกขนลุกเลยพี่น้องเหนื่อยแซ่บป่ะเอาผู้ใดจมหาผมแล้ววันเนี่ยกินตอนไหนกับเผ็ดตอนนั้นพี่น้องเส้นดำๆโอ้ยเนาะเผ็ดโทษทีพี่น้องมื้อเนี่ยนะสงสัยพี่น้องจมหาผมคำเดียวเลยอ
โอ้น้องเบิดฮอนึงพี่น้องผมยังบ่เบิดอยู่นี ไปแล้วคำนึงโอ้เบื่อเงี้ยผมยังไม่เบื่ออยู่น้ำนี่เอาอยู่ป่ะเอาอยู่บอกแล้วนะอายุอายุไม่ต้องเอาละเอาโอ้เผ็ดดีพี่จ้ากับเพื่อนมาละตัวคนลุกเลยไหมถึงได้อากาศหนาวถึงได้ความเผ็ดพี่น้องไม่ต้องเอียงมากมายนะผู้ลงคนว่าคือบ่แก่ดีๆนะคือบ่ใส่มีดใส่อย่างปลาดีๆนะเราต้องประยุกต์นะครับประยุกต์สิ่งที่เรามีภายในร่างกายพี่น้องให้เกิดประโยชน์บ่ต้องเอาไว้ยำเขาสิพี่น้องนะครับมันสามารถเฮ็ดหยังได้ก็เฮ็ดรวดโอ้เผ็ดนี่พี่น้องเส้นดำๆนี่แหละคือทีเด็ดเลยนะเผ็ดน่าตัวมาเข้ามาแข่งกันว่าครับนี่ผู้ใดสิเบิดก้อนกันมาเดี๋ยวมีของรางวัลให้เพิ่นนะถ้าน้องเบิดก้อนผมนะเดี๋ยวผมมีของรางวัลให้น้องนะครับนะขอพรได้หนึ่งอย่างพี่น้องเออขอพรได้หนึ่งอย่างแต่ว่าถ้าผมเบิดก้อนน้องนะน้องต้องทำตามคำสั่งผมเท่านั้นมือหนึ่งเอาว่าโอเคบ่โอเคบ่เดี๋ยวนะสัญญานะถ้าน้องเบิดก้อนผมอย่าเฝ้าเถอะนะถ้าน้องเบิดก้อนผมนะผมจะให้พรน้องได้อย่างนึงนะขอเยี่ยงก็ได้นะครับมือนี้มือเดียวนะแต่ว่าถ้าผมเบิดก้อนน้องนะผมใส่ไปยังก็ต้องไปคือกันโอเคป่ะถ้าพร้อมแล้ว เริ่มเดี๋ยวรู เอาเลยฮะเอาเลยครั้งนั้นที่ไอ้บอกว่าจิตใจสำนึกเนี่ยมันสร้างให้ขมตอนเนี้ยไอ้ใส่จิตใจสำนึกเนี่ยคิดว่าเนี่ยมันเป็นแอปเปิ้ลเนี่ยเวลาเขากัดแอปเปิ้ลนะหอมแต่เปิ่นในนี้แซ่บอยู่ดิหวานลองมึงมันอยู่ที่จิตใจสำนึกโอ้คือมันเผ็ดแท้นี่คือ
เผ็ดใช่ไหมมันเผ็ดก็คือบักพริกพี่น้องมันเผ็ดแบบออกห่อนเนาะเมื่อกินตำบักหุ่งเผ็ดก็บ่เป็นแบบนี้พี่น้องโอ้เผ็ดบ่ไหวแล้วนะเผ็ดเอาแพ้เองเสียบท้องแล้วนะไก่เบิดแล้วพี่น้องตัวน้ำตาแตกเสียบท้องแล้วเลยเนี่ยเผ็ดพี่จ่าคำสุดท้ายกันแล้วกันมันใครออกไปก็มันทำความเผ็ดได้คนทิ้งจนลุกเอาไว้ว่าเกมนี้บ่มีผู้ใดแพ้ผู้มีผู้เฉยชนะเพราะว่าน้องกับบ่เบิดพี่จ้ากับบ่เบิดนะครับคือก็พี่น้องนะครับขอยอมแพ้ครับผมนะสำหรับเมนูมาม่าครับผมนะยอมแพ้เลยโอ้ขอยอมอีดีพี่น้องนะขอยอมอีดีแบบมันเผ็ดแบบมันเผ็ดแบบได้เลยล่ะมันเผ็ดแบบบ่เคือนบักพริกมันเผ็ดแบบออกห้อนแบบมันสิออกห้อนเบิดตัวเลยไหมนะครับบักพริกนี่ก็ยังเผ็ดช่วงปากมันบ่พี่น้องแต่ว่านี่นี่คือมันออกห้อนเนาะห้อนทองมันออกแบบวืบวาบวืบวาบตลอดเลยพี่น้องอันตรายนะครับนะสำหรับพี่น้องที่จะไปหาซื้อกินนะก็หาเมืองนะครับนะตามช่องทางออนไลน์พี่น้องนะครับมีอยู่พิมพ์คำว่ามาม่าเผ็ดมาเลเซียครับผมนะมีคนนำเข้าหลายอยู่เอาล่ะพี่น้องนะครับนะกับพอหอมปากหอมคอก็บ่หอมปากหอมคอระเบิดคนละครับอยู่อันนี้ก็เกือบเบิดพี่น้องนะน้องก็เกือบเบิดคือกันเดี๋ยวประมาณ2คำคือก็เอาล่ะพี่น้องนะครับนะเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าและกับน้องที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะเดี๋ยวพี่จ้ากับน้องนะครับสิขอตัวจากลาพี่น้องไปที่นี่ละนะครับผมเผ็ดแห้งอีเดียนะไปหาอย่างกินแก้เผ็ดก้อนมาเดี๋ยวเอาไว้สินะครับสวัสดีครับผม